าวันนี้ตลาดก็ถือว่าน่าจะปิดลบเล็กน้อยนะคะครับแต่ว่าในตัวของฟิวเจอร์ก็แปลกๆดีนะครับเพราะว่าตัวของ50นะครับ N17เนี่ยไม่หลุดนะครับแนวรับที่1990นะครับ990แล้วก็เหมือนมีการปิดกลับนะครับเพราะนั้นในแง่ของกรอบการเคลื่อนไหวนะครับตัวของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการเรียกว่าเคลื่อนไหวนะครับในกรอบแคบๆนะครับต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับที่อาจจะลงนะครับไปทดสอบบริเวณ 1,560 นะครับเป็นตัวในแดนลบนะครับแล้วก็ให้แนวต้านนะครับในตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 1,570 นะครับน่าจะถ้ามีการดิดกลับเนี่ยก็คิดว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นแนวต้านนะครับในช่วงสั้นครับผมค่ะครับแล้วหุ้นล่ะคะหุ้นรายตัวในตัวของหุ้นนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็ตัวของเซเป้นะครับย่อลงมาทดสอบแนวรับนะครับแถวๆ25.75 นะครับก็ดูตั้งแต่บริเวณ 26-26.25 นะครับแต่ถ้าตัวของเซเป้เนี่ยหลุด25ลงไปนะครับคนที่มีอยู่ต้องสต็อปลอสด้วยนะครับในตัวของสเต็กนะครับราคายังดูสู้อยู่นะครับที่ 24.50 นะครับก็ยังแนะนำนะครับในตัวของสเต็กเนี่ยยังสามารถซื้อนะครับเพื่อลุ้นการขึ้นทะลุเส้นค่าเฉลี่ย200วันขึ้นไปครับผมก็ในตัวของIFS นะครับถอยลงมานะครับค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่ายังไม่หลุดครับบริเวณ 3.20 นะครับก็น่าจะมีการเรียกว่าดีดกลับนะครับเกิดขึ้นนะครับถ้าหลุด 3.20 นะครับอาจจะต้องสต็อปลอสนะครับในตัวของ IFS เนี่ยออกด้วยครับผมค่ะต่อไป PSTC ค่ะ PSTC นะครับถอยลงมาที่ 0.78 นะครับเป็นแนวรับสำคัญนะครับถ้าพรุ่งนี้นะครับตัวของ PSTC นะครับหลุด 0.77 ลงไปนะครับคนที่ซื้อมานะครับที่บริเวณ 0.80 หรือ 0.81 นะครับจะต้องเรียกว่า stop loss นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเขาสร้างฐานนะครับที่ 0.78 0.76 แล้วสัญญาณซื้อเนี่ยพยายามกลับขึ้นไปแต่ว่าขึ้นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าหลุด 0.77 ลงไปนะครับ 0.77 นะครับแนะนำให้ขายออกมาก่อนนะครับแล้วรอจังหวะในการกลับเข้าไปใหม่ครับผมค่ะก็ครบถ้วนนะคะมีตัวอื่นเพิ่มเติมไหมคะสองวันนี้ยังดูไม่ดีไม่ให้เพิ่มแล้วกันเพราะว่าดูจากทรงของตลาดแล้วก็น่าจะเรียกว่าเล่นยากนะครับเล่นยากครับก็ช่วงนี้ขอลงไปก่อนแล้วกันครับได้ค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ตัวทีเฟกไปแล้วเนาะครับตัวของทีเฟกนะครับก็ดูแนวรับนะครับ990นะครับถ้าพรุ่งนี้ถอยลงมานะครับให้ดูกรอบนะครับแล้วก็ถ้ายืน990ไม่ได้จริงเนี่ยเป็นจังหวะในการเรียกว่าโอเพนช็อตนะครับเพราะว่าแนวรับที่990เนี่ยวันนี้เรียกว่าทดสอบจุดต่ำอีกรอบนึงนะถ้าพรุ่งนี้มันมีนิวโลเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นจังหวะในการกลับเข้าไปโอเพนช็อตนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ครับผมค่ะได้ค่ะทองคำค่ะทองคำนะครับดูโอเพนลองนะครับดูโอเพนลองที่บริเวณ20,900นะครับ20,900นะครับแถวนี้เลยนะครับเพราะว่าทองเนี่ยทดสอบบริเวณ 1,270 เนี่ยน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวนะครับน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวแล้วก็ดูแนวต้านนะครับที่21,100นะครับ21,100น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะครับสำหรับตัวของ Go Future นะครับแล้วก็ให้การหลุดนะครับ20,800นะครับเป็นจุดสต็อปลอสสำหรับการโอเพนลองด้วยครับผมครบถ้วนนะคะพี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะในตัวของตลาดนะครับในช่วงนี้เนี่ยมันลงนะครับเนื่องจากตัวของงบนะครับของกลุ่มแบงค์นะครับออกมาเนี่ยไม่ดีอย่างที่ตลาดเนี่ยพยายามคาดเอาไว้แล้วก็ราคาหุ้นเองก็ตอบรับมาในเชิงบวกเนี่ยค่อนข้างมากนะครับก็เป็นหน้าของการเรียกว่าเซลล์ออนแฟกนะครับออกมานะครับก็อาจจะต้องรอตั้งรับนะครับที่บริเวณ 1,550 นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเรามองว่าแบงค์อาจจะทำให้เซตอินเด็กซ์เนี่ยขึ้นไปทดสอบตั้งแต่1,600นะครับแต่ปราก
ฏว่าแบงค์เนี่ยล่วงนำลงมาก่อนเลยเพราะนั้นตัวของตลาดในช่วงนี้เนี่ยถ้ามีการดิดกลับนะครับแรงขายน่าจะยังมีอยู่แล้วก็โอกาสที่จะเป็นหน้าของการไล่ซื้อกลับในช่วงนี้นะครับยังไม่มีนะครับเพราะนั้นกรอบนะครับน่าจะเป็นแนวโน้มไซด์เวย์ดาวในตัวของเซ็ตอินเด็กซ์ครับผมได้ค่ะพี่ธีรศักดิ์ขอบคุณมากมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลค่ะจาก